น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรซูเปอร์คลีนยิ่งใช้ยิ่งสะอาดล้ำลึกอาจอาจารีอดีตเรือจ้างผู้ไม่ทิ้งฝันบนเส้นทางสายดนตรีล่าสุดผุดซิงเกิลใหม่ถ้าหนูเลิกเจ้าชู้ซิงเกิลนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารีนะคะร้องเพลงประกวดตั้งแต่เด็กเลยค่ะตอนจำได้เลยป.4 ป.5 เลยเริ่มประกวดมานะคะแล้วก็เป็นนักร้องมหาลัยด้วยค่ะตอนนั้นก็เรียนเกี่ยวกับดนตรีจบกับดนตรีก็มาเป็นครูสอนดนตรีเป็นครูสอนดนตรีมา11ปีนะคะแล้วก็ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจแต่ก็ยังที่ยังจะรักในเสียงเพลงก็เลยต้องกลับมาทำเพลงแล้วก็ทำซิงเกิลของตัวเองด้วยค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็มีผลงานเพลงมาฝากนะคะชื่อเพลงว่าถ้าหนูเลิกเจ้าชู้ค่ะพูดเกี่ยวกับถ้าหนูเลิกเจ้าชู้จะเป็นแฟนหนูไหมพี่เหมือนไปชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็แบบถูกใจอ่อยเบาๆอย่างเงี้ยค่ะเพลงนี้ได้ใครแต่งคำร้องท่านร้องให้คะได้อาจารย์กุอาลาดินนะคะส่วนดนตรีเรียบเรียงก็เป็นอาจารย์ปริทัศน์รักกังทองค่ะร้องไม่ยากเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ชอบแล้วก็จังหวะโจ๊ะโจ๊ะสนุกสนุกท่าเต้นมีท่าเต้นประกอบด้วยค่ะถ้าหนูเลิกเจ้าชู้มาเป็นแฟนหนูไม่พีรูปร่างอย่างเงี้ยสเปคพีไม่เอ่ยยังโสดยังซิงทุกอย่างยังกิ๊งอยู่เลยเอวบางร่างเล็กสเปคพีไม่เอ่ยถ้าตกลงมาเลยจะเลิกเจ้าชู้ทันทีเห็นยังมีไปถ่ายที่ทะลุทะเลอะไรด้วยแต่แบบเคยเซ็กซี่แต่พี่ด้วยค่ะฟิลทะเลภูเก็ตเลยค่ะเป็นฟิลธรรมชาติแล้วก็ได้อารมณ์บรรยากาศที่ผ่อนคลายแล้วก็ฟังเพลงสนุกสนุกไปด้วยก็ขอฝากผลงานเพลงถ้าหนูเลิกเจ้าชู้นะคะติดตามชมได้ทาง YouTube Facebook อัจจารีนะคะแล้วก็มี TikTok ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอัจจารีราคาไม่แพงร้อยแรงนะผีร้อยแรงแบบนี้ฝากแฟนๆคอเพลงลูกทุ่งทุกคนด้วยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย